ดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องของเรานะครับกับเคยไม่เก่าแต่เราเก่าพ่อเราคือเก่าเกวันนี้นะครับไม่ได้มารีวิวเกมสแลมดังแต่ยังได้นะครับผมแต่ผมจะมารีวิวเพลงใหม่ของกัสโนวานั่นเองครับนั่นก็คือเพลง Power Forward ที่ไม่ใช่ Power Forward นั่นเองครับเขียวกันไหมล้อเล่นนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครนะครับผมของทีมใครนั้นและเป็นตัวจริงเลยนะครับผมแล้วมันจะเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง Power Forward ที่ไม่ใช่ Power Forward ยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้ชื่อว่าอะไรเล่นตำแหน่งอะไรครับผมก่อนที่จะไปรู้จักกับตัวละครนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เบื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นอยากเติมเกมแล้วสบายใจเหมือนซากุระงี้ต้องทำไงต้องทำไงล่ะพักไป The Hunt Shop สิครับโอเคครับมารู้จักกับตัวละครที่ผมบอกได้เลยครับนั่นก็คือคนนี้เลยครับผมมุโตทาดาชินะครับผมเบอร์9ของทีมไคนันนั่นเองครับผมเป็นผู้เล่นตัวจริงเลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปรู้จักประวัติของมุโตนะครับเรามาดูนะครับผมราคาขายของมุโตกันก่อนครับผมมุโตขายเป็นคูปองอยู่ที่888คูปองขายเป็นเหรียญอยู่ที่ 39,888เหรียญนั่นเองครับผมมาพูดถึงเรื่องบัตรฝึกกันต่อเลยครับผมมุโตคนนี้นะครับผมไม่ได้ใช้บัตรฝึกธรรมดานั่นเองครับผมแต่เขาใช้บัตรฝึกเป็นเพชรนะครับผม1บัตรฝึกเท่ากับ200เพชรในการซื้อนะครับผมแล้วก็200คูปองต่อ1บัตรฝึกนั่นเองครับผมโอ้โหรู้สึกว่าไม่ธรรมดาเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้บัตรฝึกธรรมดาในการฝึกนั่นเองใช้เพชรกับคูปองในการซื้อไม่รู้ว่าจะเก่งกาจอะไรมากมายกว่าตัวอื่นยังไงนะครับผมถึงต้องใช้เพชรในการอัพสกิลนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปรู้จักประวัติคร่าวๆของมุโตคนนี้ครับว่าเป็นใครมายังไงครับผมไปติดตามรับชมได้เลยครับผมไป let's goโอเคครับมาพูดถึงประวัติคร่าวๆของมุโตทาดาชิได้เลยครับผมมุโตทาดาชิเป็นนักบาสตัวจริงของทีมไคนันไซเบอร์9ตำแหน่ง Power Forward นะครับผมย้ำอีกทีตำแหน่งตัวจริงของทีมไคนันที่ได้ชื่อว่าเป็นราชานะครับผมของจังหวัดคานางาวะนั่นเองครับเพราะว่าทีมไคนันเนี่ย18ปีซ้อนนะครับในการเข้าแข่งอินเตอร์ไฮจนได้ฉายาว่าเป็นราชานั่นเองครับผมแค่นี้ก็ไม่ธรรมดานะฟังนะประวัติคร่าวๆของมุโตในหนังสือการ์ตูนมุโตไม่มีบทบาทอะไรเลยไม่เคยเห็นในหนังสือการ์ตูนเลย เป็นบุคคลที่โลกลืมจริงครับผมมิยามาสึยังออกมาเยอะกว่านะส่วนมุโตเนี่ยแบบไม่มีเลยครับผมอ่านในการ์ตูนผมดูการ์ตูนไม่เห็นแว๊บๆไม่เห็นป๊อปๆอะไรเลยครับผมส่วนมากจะเป็น4ตัวหลักนั้นส่วนมุโตเนี่ยโอ้เป็นเสี้ยวหลืบเลยครับโอ้น่าสงสารสงสารแต่ทำไมนะครับผมถึงได้ขายแพงกว่าคิโยตะนะครับผมคิโยตะราคาอยู่ที่ 29,888 นะครับส่วนมุโต 39,888 ห่างกันตั้งหมื่นมันต้องมีอะไรที่ทำให้ดูโดดเด่นกว่าคิโยตะแน่นอนแล้วก็ใช้บัตรฝึกเป็นเพชรเลยนะครับผมส่วนเรื่องราวในการ์ตูนก็ปล่อยมันไปเนาะเพราะไม่เคยเห็นเลยแวบๆก็ไม่เคยเห็นเลยครับผมน่าสงสารแท้โอเคและที่ผมบอกว่า power forward ที่ไม่ใช่ power forward เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมสกิลพื้นฐานในหมวดฝึกอิสระของมุโตกันได้เลยครับผมไป let's go โอเคครับมาดูในโหมดฝึกซ้อมอิสระได้เลยนะครับผมสถานะมุโตถือบอลจะมีอยู่3สกิลนะครับผมนั่นคือสกิล1สกิล2และสกิล3นะครับผมสกิล1จะเป็นการหมุนตัวสปินมูฟไปในทิศทางที่เรากดนะครับผมสมมุติเรากดด้านขวาใช่มั้ยเรากดสกิล1นี่ครับผมมันจะหมุนตัวสปินมูฟไปด้านขวากดด้านซ้ายกดสกิล1นี่มันจะหมุนตัวไปด้านซ้ายนะครับผมส่วนสกิล2จะเป็นสกิลส่งบอลให้เพื่อนและยังมีสกิลซ่อนอยู่นั่นคือสกิลตอนที่เราไม่ได้ถือบอลนะครับผมนี่จะเกิดสกิล2ขึ้นมาวิธีการใช้ก็วิ่งไปหาบอลแล้วก็กดเลยครับจะเป็นการโดดไปคว้าบอลที่ตกอยู่นั่นเองครับผมสกิลนี้น่าจะมีประโยชน์นะเวลาแบบชูตแล้วไม่ลงห่วงแล้วแย่งกันนะครับผมนี่ก็วิ่งไปคว้าบอลเลยนะครับผมส่วนสกิล3เป็นสกิลที่ผมชอบมากเลยนะนี่คือสกิลวิ่งตอนถือบอลนั่นเองครับนี่ครับ
ปกติทั่วไปนะครับผมตัวละครตัวอื่นเนี่ยจะไม่มีสกิลวิ่งตอนที่ถือบอล นะจะมีวิ่งตอนที่ดีเฟนซ์แค่นั้นเองแต่อันนี้วิ่งได้ด้วยนี่ครับผมมีประโยชน์มากเลยนะในความคิดผมเวลาแบบเล่นเกมเร็วอ่ะเรามูโตวิ่งเข้าไปอย่างนี้แล้วก็วิ่งอย่างนี้ครับผมแล้วก็ขึ้นเลย์อัพเนี่ยไม่อยากคิดเลยครับผมสกิล3และสกิล1ยังสามารถคอมโบต่อกันได้ด้วยนะผมลองดูนะเป็นการวิ่งเข้าไปสปินมูฟหนีคู่ต่อสู้แล้วก็ขึ้นเลย์อัพนั่นเองครับเห็นทั่วไปตามเกมบาสทั่วไปนะครับผมตามเกมแข่งขันพวก NBA หรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมวิ่งเข้าไปสปินมูฟลบนี่ครับผมแล้วก็ขึ้นเลย์อัพสวยงามนะครับผมโอเคเรามาดูนะผมสถานะตอนที่มีเพื่อนร่วมทีมกันบ้างครับผมลองส่งให้เขาดูสิจะมีสกิล2โผล่ขึ้นมานะผมลองดูพื้นที่ในการใช้นะครับผมประมาณเส้นจุดโทษนะครับผมมาดูซิว่าใช้ยังไงโอ้โหเป็นการล็อกไปข้างหน้าหนึ่งจังหวะแล้วกระโดดถอยหลังชูตนะครับผมนี่แหละครับที่หัวข้อที่ผมบอกว่า power forward ที่ไม่ใช่ power forward นะครับผมภาพติดตาที่เราคิดในหัวสมอง power forward ต้องตัวหนาๆใช่ไหมผมช่วยแย่งรีบาวช้าๆ ช่วยบล็อกเก่งๆอันนี้ไม่ใช่เลยครับผมสกิลเพย์เร็วมากแล้ววิ่งไวมากมันดูเหมือนไม่ใช่ power forward เลยครับมันออกไปทางชูตติ้งการ์ดหรือสมอลฟอร์เวิร์ดด้วยซ้ำครับผมนอกจากตอนมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยสกิล2ยังใช้อย่างอื่นได้ด้วยนะเวลามีเพื่อนร่วมทีมมันไม่ได้พุ่งไปคว้าบอลด้วยตัวเองนะมันจะพุ่งไปคว้าบอลแล้วก็ส่งให้เพื่อนนี่ครับผมโคตรโกงเลยนะครับผมถึงว่าใช้เพชรฝึกอะโอ้โหชีวิตจริงกับในเกมนี้แตกต่างกันมากเลยนะไหนชีวิตจริงในหนังสือการ์ตูนเนี่ยไม่มีบทบาทอะไรสักอย่างเลยอ่ะไม่มีภาพเป็นซ้ำอ่ะแต่ในเกมนี่แบบโอ้โหแพงกว่าคิโยตะที่เป็นตัวจริงในเรื่องการ์ตูนหนังสือการ์ตูนอีกอ่ะโอ้โหแล้วก็ใช้เพชรฝึกเลยนะนี่หรือเปล่าแบบสงสัยคนร้องเรียนเยอะว่าไม่มีบทบาทเลยนะมุโตเนี่ยในเกมก็ช่วยบัฟให้มันเก่งๆหน่อยเธอสงสารมันอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคมาดูสถานะตอนที่เป็นฝ่ายดีเฟนซ์กันบ้างครับผมแอดมาส่งให้มันจะมีสกิล2ขึ้นมาครับนั่นคือสกิลขโมยบอล นั่นเองครับล้วงบอล นั่นเองลองใช้ดูสิได้ไหมมันก็เลย์อัพอย่างเดียวเลยไปนี่ครับผมนี่ขโมยบอล ได้แล้วมาดูที่ผมบอกนะที่ว่าคอมโบอะวิ่งเข้าไปนี่ครับบินมูฟโดนบล็อกอีกและนะครับผมสกิลหนึ่งที่เป็นสปินมูฟเนี่ยสามารถหลอกให้ศัตรูล้มได้ด้วยนะผมจะลองดูหมุนไปเรื่อยๆอ่ะเมื่อไหร่มันจะล้มวะนี่ครับล้มได้ล้มแล้วนะครับผมลองดูอีกทีวิ่งไปสปินมูฟเข้าไปแล้วก็เลย์อัพโดนบล็อกไอ้หน้าโบเยอะเลยส่วนสกิลอันตินะครับผมมาดูพื้นที่ในการใช้ก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเส้นจุดโทษนั่นเองครับสกิลอันติลองกดเข้าไปใช้ดูจะเป็นการกระโดดดังมือเดียวครับผมโอ้โหแล้วดูสวยงามมากเลยนะใช้อีกทีนะพื้นที่ในการใช้ประมาณนี้นะครับผมเข้าไปแล้วก็คอมโบน่าจะใช้ได้อยู่นะคิดเลยวิ่งเข้าไปหมุนตัวแล้วก็กดอันติเลยลองดูนี่ฟึบนี่เลยครับผมโอ้โหจังหวะที่วิ่งนะครับผมต้องหมุนตัวประมาณหัวกะโหลกตรงนี้นะครับผมแล้วมันจะไปพอดีตรงเส้นตรงเส้นที่ใช้อันติพอดีลองดูใหม่นะครับผมวิ่งไปหัวกะโหลกหมุนตัวนี่ครับผมแล้วก็ใช้อันติเลยนี่ครับผมโอเคสกิลพื้นฐานของมูโตก็จะมีประมาณแค่นี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลนะผมในตารางการอัพสกิลของมูโตจะว้าวๆ ว้าวสมกับที่ใช้เพชรในการซื้อบัตรฝึกหรือเปล่าเขาไปติดตามรับชมตารางการอัพสกิลของมูโตทาดาชิกันได้เลยครับผมไป let's go โอเคครับมาดูตารางการอัพสกิลของมูโตทาดาชิได้เลยนะครับผมสกิลในลีเวลดีด็อกครับผมมาดูกันได้เลยครับสกิลพื้นฐานจะเป็นสกิลวิ่งนั่นเองครับผมมาดูครับมีสกิลย่อยถึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18สกิลย่อยกับอีก3สกิลหลักครับผมเรามาดูสกิลแรกกันก่อนถูกจะคาดเดาได้นะครับผมว่าสกิลย่อยเป็นอะไรนะครับผมดูสกิลแรกครับผมสกิลแรกใช้ถึง5บัตรฝึกครับผม1,000เพชรนะครับผม
เป็นสกิลวิ่งไปข้างหน้าแล้วกระโดดจัมป์ชูตนะครับผมนะครับผมมันไม่ใช่ power forward อะผมยังไงก็พูดได้เต็มปากว่าไม่ใช่ power forward แน่นอนมาดูสกิลย่อยนี่พอจะเดาได้อันแรกนี่เป็นเรื่องของการวิ่งไวนั่นเองครับ 0.2 เพิ่ม 0.3 เพิ่ม 0.5 อันนี้เป็นเรื่องของอัตราการหลอกล่อแน่นอนนี่เพราะว่าวิ่งเข้าไปแล้วก็กระโดดชูตนะครับผมบวก5บวก7บวก10อันนี้กันการรบกวนนะครับผมบวก2บวก4บวก7นะครับผมมาดูสกิลหลักอันต่อไปได้เลยครับผมใช้ถึง5บาทฝึก 1,000 เพชรนะครับผมวิ่งเข้าไปแล้วก็กระโดดหลอกจำชูแล้วคว้ยหลังจ่ายให้เพื่อนนั่นเองครับผมสกิลนี้ก็สวยงามมากเลยนะสกิลย่อยก็จะเป็นนะครับผมช่วยในเรื่องของการจ่ายบอลแน่นอนนี่บวก2บวก3บวก5นั่นเองครับผมแล้วก็มาดูสกิลหลักอันที่3มาดูสกิลย่อยกันก่อนนี่อันนี้ก็น่าจะเรื่องของการจ่ายบอลแน่นอนนี่ลูกบอลกระเด้งลงพื้นนะครับผม 0.5 0.7 แล้วก็1สกิลย่อยอันนี้3นะครับผมมาดูวิ่งเข้าไปหลอกจะชูตแล้วก็จ่ายบอลเลยครับผม5บาทฝึก 1,000 เพชรเช่นกันนะครับผมนี่แล้วจ่ายเร็วด้วยนะมันเล่นทุกตำแหน่งเลยหรือเปล่าเนี่ยซัพพอร์ตเพื่อนด้วยนะครับผมเหมือนกาจ่ายเลยมันไม่ใช่ power forward เลยครับผมนี่ก็ไม่ใช่ power forward แน่นอนอันนี้เรื่องของการรบกวนแน่นอนครับพี่บวก2บวก4บวก7เลยครับผมโอ้แค่สกิลแรกก็สุดยอดเลยนะครับผมถึงว่าแพงกว่าคิกเกอร์ตาอีกนะครับผมมาดูสกิลถัดไปเลยครับผมเป็นสกิลในรีเวลนะครับผม C Cat นั่นเองครับสกิลปกติใช่ไหมพื้นฐานปกติจะเป็นการรับบอลจากเพื่อนหลอกชูตแล้วก็กระโดดถอยหลังชูตอีกทีนะครับผมอันนี้สกิลย่อยอันแรกมีอยู่3อัน6อัน9อัน12 13 45อันอันแรกนี่กันการรบกวนแน่นอนนี่บวก2บวก4บวก7นะครับผมนี่เวลามีคนจะมาดีเฟนต์เราใช่ไหมเราก็ทำให้เราชูตลงง่ายมากยิ่งขึ้นมาดูสกิลหลักอันแรกก่อน อันนี้10บัตรฝึก 2,000 เพชรนะครับผมวิ่งมารับบอลแล้วก็กระโดดชูตเร็วนะครับผมนี่เร็วมากเลยนะวิ่งมารับบอลกระโดดขึ้นชูตเร็วเลยนะครับผมอันนี้เป็นหลอกล่อแน่นอนนี่บวก2บวก3บวก5นะผมสกิลย่อยอันที่สกิลหลักอันที่2นะครับผมอันนี้ยิงสเต็ปใหญ่เลย10บัตรเพชร10บัตรฝึก 2,000 เพชรนะครับผมพูดผิดเป็นก่อนรับบอลจากเพื่อนหลอกชูตแล้วก็ควายหลังส่งเพื่อนอีกทีครับหลอก2สเต็ปเลยครับผมเป็นการจ่ายเธออย่างเงี้ยรับบอลจากเพื่อนหลอกจะชูตกระโดดถอยหลังแล้วก็ควายส่งอีกทีนึงสุดยอดจริงๆอันนี้เป็นเรื่องของการจ่ายบอลแน่นอนบวก1สกิลย่อยบวก2บวก3มาดูสกิลหลักอันที่3ต่อครับผมรับบอลจากเพื่อนหลอกชูตกระโดดถอยหลังไม่ชูตแล้วก็หมุนตัวหนีอีกรอบนึงแล้วก็จะโดดชูตอีกทีก็เป็นสเต็ปคอมโบเลยนะบัตรฝึกครับ 1,000 เพชรผมว่านายไปเล่นการจ่ายหรือว่าไปเล่นชุดติ้งกาดเถอะครับผมย้ำอีกทีเลยไม่ใช่ power forward แน่นอนอันนี้เป็นเรื่องของอัตราการหลอกล่อแน่นอนนี่เพราะมันเป็นท่าหลอกครับผมบวก2บวก3บวก5ครับผมอันนี้เรื่องกระโดดสูง 0.3 0.5 บวก1เลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหนี่แค่2สกิลเองนะ2สกิลในรีเวลเองนะยังรู้สึกแบบสมแล้วที่ใช้บัตรฝึกเป็นเพชรนะครับผมมาดูสกิลที่3สกิลในรีเวลนะครับผม B Bird นั่นเองครับปกตินะครับผมจะเป็นสกิลอะไรดูก่อนสกิลขโมยบอลนะครับผมนี่สกิลย่อยก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13อันอันนี้น่าจะเป็นเรื่องแบบช่วยในเรื่องขโมยบอลแน่นอนนะครับผมนี่เขามาเป็นสกิลในการขโมยบอลนะบวก2บวก4บวก7อันนี้ก็เหมือนกันบวก5บวก10บวก20ครับผมมาดูสกิลหลักกัน10บัตรฝึกเลยนะอันนี้บวก10ต่างหากอะขโมยบอลครับกดแล้วขโมยบอลได้ดูมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็เร็วมากยิ่งขึ้นเองครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการขโมยบอลนั่นแหละเยอะมากเลยบวกแล้วก็เยอะมากเลยอ่ะพอยต์การ์ดก็ยังเป็นได้เลยตัวนี้นะดูสกิลหลักอันที่2ต่อเลยครับอันนี้5บัตรฝึกนะด้อมๆมองๆตอนยอนมาแล้วก็ขโมยบอลไปนิ่มๆเลยโอ้โห
เหมือนโดนขโมยซึ่งหน้าเลยอ่ะหยุดนะนี่คือการปล้นแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วก็โดนขโมยไปดื้อเลยครับผมบัตรฝึกเองอันนี้5บวกอีก5บัตรฝึกผมไม่รู้ว่าเป็นสกิลในเรื่องของอะไรนะเป็นรูปบอลกระเด้งพื้นน่าจะช่วยเรื่องของการตัดบอลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้ก็เรื่องของการขโมยบอลแน่ 0.2 0.3 0.5 นะครับผมโอเคมาดูสกิลต่อไปนะครับผมสกิลในลีเวล A ครับผมปกติจะเป็นสกิลในการพุ่งไปเอาบอลนะครับผมเวลาบอลตกอยู่กับพื้นนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแบบช่วยเรื่องระยะแน่นอนนะครับผมในการพุ่งไปเอาบอลเนี่ยบวก1บวก2บวก3แล้วก็มีอยู่3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13สกิลย่อยกับอีก2สกิลหลักมาดูสกิลหลักกันก่อนนะอันนี้ช่วยในเรื่องของการคว้าบอลครับผมเหมือนเพิ่มระยะในการคว้าบอลนะครับผมบอลยังไม่ตกพื้นนะครับวิ่งไปกระโดดคว้าบอลแล้วส่งให้เพื่อนครับผม5บัตรฝึก 1,000 เพชรนะครับผมสกิลย่อยพวกนี้ก็น่าจะเรื่องของระยะแหละครับผมระยะในการคว้าบอลนะครับผมบวก 0.5 0.7 บวก 1อันนี้ก็เพิ่มระยะคว้าบอลหมดเลยเพิ่มระยะคว้าบอลหมดเลยครับผมง่ายๆเนาะอันนี้ก็เป็นการเพิ่มระยะคว้าบอลหมดเลยครับผมนี่หมดเลยนี่ง่ายๆเนาะตรงนั้นไม่มีอะไรอันแรกนี่น่าจะเป็นเรื่องของการกระโดดคว้าบอลสำเร็จนะครับผมส่วนอื่นๆเนี่ยระยะทางแน่นอนครับผมมาดูสกิลหลักอันที่2ครับผมอันนี้5บัตรฝึกนะไม่ใช่เป็นการนอนคว้าบอลนะอันนี้เป็นการกระโดดจับบอลกลางอากาศแล้วก็ส่งบอลระดับอกให้เพื่อนเลยครับผมนี่เหมือนเชิงรีบาวด์หน่อยนะผมบอลยังไม่ตกพื้นเลยนะโอเคไปดูสกิลต่อไปสกิลในลีเวลS ครับผมมาดูกันได้เลยปกติจะเป็นการหมุนตัวนะครับผมนี่หมุนตัวสปินมูฟที่ผมบอกไปนะผมอันนี้สกิลย่อยมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อันนี้เป็นอัตราการหลอกล่อแน่นอนบวก2บวก3บวก5ช่วยให้หลอกล่อได้ง่ายขึ้นทำให้ศัตรูล้มลงง่ายขึ้นครับผมมาดูสกิลหลักอันแรกได้เลยครับผมหมุนตัว2สเต็ปอะหมุนไปด้านขวาก่อนแล้วก็วกกลับมาด้านซ้ายครับผม10บัตรฝึกนะผมโคตรผิวอ่ะไม่ใช่เพราะว่าฟอร์เวิร์ดแน่นอนเขียนผิดหรือเปล่าตัวเกมนี้โอเคไปดูสกิลต่อไปอันนี้เพิ่มเรื่องของอัตราหลอกล่อแน่นอนบวก1บวก2บวก3ดูสกิลย่อยอันต่อไปสกิลหลักสิครับสกิลหลักอันที่2เป็นการหมุนตัวแล้วกระโดดจัมป์ชูตครับผม5บัตรฝึกนี่เริ่มมาเรื่องของการทำแต้มบ้างละส่วนสกิลย่อยก็จะเป็นเพิ่มเรื่องของอัตราในการชูตลงเป้านะครับบวก2บวก3บวก5ครับผมสกิลที่3ต่อเลยสกิลหลักที่3ทำยังไงหมุนตัวกระโดดชูตแล้วส่งกลับคืนให้เพื่อนครับผม5บัตรฝึกเนาะไม่มีอะไรละครับผมหมุนตัวแล้วก็หลอกชูตแล้วก็ส่งคืนให้เพื่อนกับหลักควายหลังนั่นเองอันนี้เพิ่มอัตราหลอกล่อแน่นอนลบ5ลบ7นี่นะเรื่องของการรบกวนหรือมั้งนะครับเนี่ยทำให้ส่งบอลได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะมันเป็นสกิลที่ต่อจากสกิลหลักอันนี้นะครับผมหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูสกิลอันติได้เลยครับผมสกิลอันตินะครับผมอันนี้เพิ่มเรื่องกระโดดสูงแน่นอนลูกรองเท้าแล้วก็พุ่งขึ้นไปเนี่ยบวก 0.2 0.3 0.5 มีอยู่9สกิลย่อยกับ1สกิลหลักนะครับผมอันนี้ใช้แล้วเป็นยังไง5บัตรฝึกนี่น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อันติได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมอันนี้พละกำลังแน่นอนครับผมนี่กระโดดแล้วคนป้องกันไม่ได้บวก10บวก15แล้วก็บวก20อันนี้เพิ่มพละเริ่มพลังในการใช้10 15 20ครับผมโอ้โหสกิลมันก็สุดยอดจริงๆอ่ะสมได้ใช้200เพชรในการฝึกนะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปได้เลยครับว่าตัวละครตัวนี้ที่ชื่อมุโตทาดาชิเป็นยังไงครับผมในท้ายคลิปกันโอเคไปติดตามรับชมไป let's go โอเคครับมาสรุปท้ายคลิปได้เลยครับกับตัวละครตัวนี้ที่มีชื่อว่ามุโตทาดาชินั่นเองครับผมอันดับแรกเลยผมขอเถียง GM เลยครับว่ามันไม่ใช่ตำแหน่ง power forward แน่นอนน่าจะเป็น point guard shooting guard หรือตัว small forward ได้ซ้ำครับผมโอ้เพราะว่ามันผิวเกินที่จะเป็น power forward นะครับผมโดนหลอกกันแล้วพวกเรานะครับผมท
ถามว่าน่าใช้ไหมคุ้มไหมกับ200เพชรผมว่ามันก็โอเคนะน่าใช้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันพิ้วมันขโมยบอลเก่งมันสกิลในเรื่องของการหลอกจ่ายบอลก็เยอะนะครับผมครับแล้วก็เรื่องของการคว้าบอลเวลาบอลไม่ได้อยู่กับตัวเนี่ยผมว่าน่าจะมีประโยชน์นะเวลาแบบเพื่อนร่วมทีมชูตแล้วบอลกระดอนออกข้างนอกอ่ะแล้วมันรีบาวไม่ได้แล้วก็วิ่งตัวเนี้ยวิ่งไปคว้าบอลได้ด้วยนะครับผมและที่สำคัญมีสกิลวิ่งในขณะถือบอลด้วยครับผมโอ้โหนี่คือแบบสุดโกงเลยนะน่าจะช่วยในเรื่องของการทำเกมบุกได้ดีนะครับผมเพราะว่ามันวิ่งเร็วนะเวลาถือบอลปกติมันไม่มีใครที่จะถือบอลวิ่งได้เลยนะเพราะเราไปอ่ะผมก็มองว่ามันเป็นตัวครบเครื่องตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยครับผมมันต้องมีนัยยะอะไรแอบแฝงครับผมไม่งั้น GM มันไม่เอามาขายแพงกว่าคิโยตะครับผมมองแบบทั่วๆไปอ่ะใครก็มองว่าคิโยตะดูน่าจะเก่งกว่าแต่ว่า GM เอาตัวนี้มาขายแพงกว่าคิโยตะแล้วก็ใช้บัตรฝึกเป็นเพชรด้วยครับผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดูเซอร์ไพรส์กว่านั้นเวลาเล่นจริงๆนะอาจจะแบบชุดกลางแม่นมากขโมยบอลเก่งมากๆนะครับผมอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูตอนที่มันเข้าไทยแล้วกันครับผมส่วนเรื่องของไฮไลท์ตัวละครตัวนี้ผมหาไม่เจอจริงๆครับผมทั้งเซิร์ฟนอกเซิร์ฟอะไรดูแล้วค้นหาไม่เจอไม่รู้ว่าเขาไม่นิยมเล่นหรือเปล่าครับผมก็รีวิวคร่าวๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมโอเคท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมชวนกันมากดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมวันนี้เก่าเกมขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายตอนนี้มูต่อช่วยบอกมันเดิมหรือเปล่าช่วยรีบเอามันเดิมหรือเปล่าช่วยบอกกับฉันทีวันไหนตอนนี้มูต่อมันเดิมหรือเปล่ายังเล่น power ฟ้าวันอยู่ไหมที่ฉันเห็นอยู่สกิลของเธอไม่ควรจะเล่นตำแหน่งนี้สกิลของเธอไม่ควรจะเล่นตำแหน่งนี้สกิลของเธอควรจะไปเล่นตำแหน่ง small forward